แกอยู่ไหนวะคัตเตอร์ก็ได้มั้ง โอเคไหมเอ่ยน่าจะโอเคในระดับหนึ่งก็ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าไปทำงานหน้ามันแผดเลยก็พอดีมีพัสดุส่งเข้ามาจะมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะส่งมาจากคุณพรประภานะครับส่งมาจากคุณพรประภานะเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรเราก็เลยจะมาเก็บดูว่ามันคืออะไรพัสดุอันนี้นะสวัสดีครับใครอ่ะหนึ่งคนกำลังดูเราอยู่เราควรจะเริ่มแกะจากตรงไหนดีอ่ะกีดกลางไหมหรือยังไงหรือตรงนี้กีดนี้ดีกว่าเนาะเรามีความกลัวว่าข้างในจะพังแย่แต่แรกตื่นโอ้ยมีการหล่นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยลุ้นลุ้นเหมือนกันว่ามันคืออะไรรู้ไหมการแบบว่าได้ลุ้นของในพัสดุเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลุ้นฟินเฟ้ออย่างนึงนะเธอจริงคือแบบอารมณ์แบบกูอยากจะกระฉีกกระจุยเลยก็เกรงใจเนาะค่อยๆแกะค่อยๆกรีดไปดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีฉันเชื่อว่าคนบางคนนี้ต้องกรีดเส้นหนึ่งกล่องนี่แหละเดี๋ยวจะค่อยๆชำแหละไปนะโอ้ยการชำแหละเป็นสิ่งที่เราชอบมากที่สุดกล่องใหญ่มากมาแล้วค่ะคุณพร้อมแล้วใช่ไหมมันคือสิ่งนี้บางคนบอกกูทายไม่ผิดอีเดย์มึงซื้อลูกเข้าบ้านอีกแล้วมันเป็นความสุขทางใจนะมันเป็นความสุขทางใจของฉันมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาดูหน้าตาลูกสาวตัวนี้กันว่าเป็นยังไงไออย่างเท่อะมีความน่ารักคาวาอี้มากก็เคยดิดูสิดูสิเธอเฮ้ยเราไม่คิดว่าตัวจริงมันจะน่ารักขนาดนี้นะเอาจริงเฮ้ยมันน่ารักมากอ่ะเฮ้ยมันจุ่มจิ๋มกุ้มกิ่มไปหมดเลยอ่ะแกวะอะไรร่วงออกพาร์ทมือนะครับนี่เป็นพาร์ทมือไม่เปลี่ยนเราควรจะใช้กรรไกรตัดเนาะกี่บาทครับเนี่ยคือ เราถ้าเกิดไปคือไปสั่งกับพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วเขาเปิดฟรีออเดอร์รอบละ 1,290 บาทแต่เผอิญว่าเราได้ไปร่วมดูไลฟ์สดของเขามาเขาก็ลดให้ไม่ใช่ลดให้ดีกว่าคือเป็นช่วงนาทีทองของเขาตัวเนี้ยราคา 1,000 บาทนะเป็นตัวสุดท้ายของฉันที่ฉันจะผลิตแล้วนะคือฉันจะไม่ซื้ออะไรอีกแล้วพอแล้วขออนุญาตเก็บราคา 1,000 บาทคือคุ้มอ่ะคืออี
ทีนี้เวลาจะซื้อของอะไรก็แล้วแต่คือต้องดูรีวิวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะเสียตังค์ซื้อเนาะแต่มันก็เก็บยากพอสมควรเนาะนี่ค่ะสวยเหมือนกันสวยคือมันเป็นอารมณ์ถ้าเกิดคนในวงการเล่นตุ๊กตาก็คือว่ามันจะเป็นอารมณ์บรายผสมกับพูลลิฟแต่ไม่ใช่นะมันเป็นบริษัทของจีนรู้สึกน่าจะเป็นบริษัทของจีนนั่นแหละซึ่งตอนนี้ทางด้านของบริษัทจีนเนี่ยเขาผลิตทางด้านของตุ๊กตามาเนี่ยก้าวหน้าไปกว่าทางบริษัทของเจปราหรือว่าบริษัทของยุโรปเยอะมากเพราะว่าเขามีการพัฒนาใหม่ๆอะไรใหม่ๆขึ้นเยอะเลยแล้วก็ออกมาโคนโอ้ยมันน่ารักอ่ะเฮ้ยมันเก๋นะคือในกล่องมีทาร์ตล็อกคอตรงนี้มาด้วยนะเห็นปะมีทาร์ตล็อกคออยู่ด้วยนะจ๊ะในกล่องอ่ะอ๋อมีสแตนมาให้ยืนได้เอาละถอดออกแล้วนะโอ้ลูกขาผมไฟฟ้าช็อตสถิตมากนี่เรียบร้อยมันดูดีมากเลยนะที่แล้วว่าจะคอสตอมไม่คอสตอมได้ไหมคือแบบเดี๋ยวก่อนนะมันมีปุ่มข้างหลังอ๋อเปลี่ยนตาได้นะคะขอโทษค่ะคุณแต่ไม่ได้หลับตาเหมือนตุ๊กตาบลายนะเอ้ยโอเคอ่ะเราชอบลูกสาวคนนี้เราชอบมากเดี๋ยวบางคนมันก็จะแบบว่าเข้ามาด่าบอกว่าโอ้อีเดย์ปัญญาอ่อนซื้อตุ๊กตาความสุขทางใจของกูมึงเข้าใจไหมว่าความสุขทางใจของกูอีดอกผู้ชายบางคนยังเล่นกันนมกันดั้มผู้หญิงบางคนยังซื้อเครื่องสำอางเป็นบ้าเป็นหลังแล้วทำไมเก้งอย่างกูจะซื้อลูกสาวสักเข้าบ้านสักตัวสองตัวผิดมากมาอีดอกเพราะฉะนั้นงดลำไยนะคะอุ้ยแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะไม่ตายแล้วไม่คิดว่าตัวจริงจะน่ารักอย่างนี้ลูกตั้งชื่ออะไรอยากจะดูอีกทีนึงทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดนั่นคือการจับตุ๊กตาแก้ผ้าดูซิว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยตัวเนี้ย 1,000 บาทเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจะมีความคุ้มไหมอายเอาเลยนะเอาเลยนะจริงๆก็มีขาตั้ง1อันเนาะขาตั้ง1อันนี่ก็ถอดชุดมาค่ะคือถ้าของขวัญมันเกิดกูเนี่ยนะก็ซื้อตุ๊กตาให้กูก็จะรักมากนะสะสมแต่เวลาเล่นเบื่อๆแล้วก็ขายทิ้งอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์ธรรมดาเขาบอกว่ามันถอดมือได้อะเราจะลองถอดมือดูเฮ้ยถอดได้แล้วมันติดอะไรอะคะมันเหมือนมันติดซับในเหรอหรือว่าติดอะไรหรือว่ายังไงหรือว่าติดกางเกงในควรถอดรองเท้าก่อนแล้วก็ตามด้วยไอ้ถอดรองเท้าก่อนแล้วตามด้วยเฮ้ยวัสดุดีเวอร์เอาจริงๆก็ถอดชุดออกมาว้ายมีกางเกงในด้วยนะยาล่อนมีกางเกงในด้วยนะจ๊ะขอโทษใส่มือก่อนนะคะเฮ้ยคือแบบเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบกูเปิ้มปริ่มมากได้ของถูกหลายรายการมากว้ายมือมีความอันตรายนะอ๋อมือมันงอไม่ได้แป๊บกูนึกว่ามืองอได้มืองอไม่ได้เว้ยเออ
มีความอันตรายนิดนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาการเล่นก่อนที่จะไอ้นี่สวยใช่ไหมล่ะทีนี้จะมาถอดวิกนะฮะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งในการที่ชอบชำแหละของออกมาดูถอดวิกออกมาแล้วเป็นลูกสาวหัวล้านแล้วนะเฮ้ยระบบข้อต่อดีอยู่แกดีเนี่ยจัดว่าแน่นจัดว่าแน่นเลยนะจัดว่าแน่นข้อต่อจัดว่าโอเคนะอือหือคืออีข้อต่ออีข้อต่อตรงเนี้ยต้องขอชมเขาว่ามันแน่นอภิมหาแน่นมากแล้วก็เขาบอกมันถอดกระโหลกได้ถอดอันนี้มาได้โอ้กระโหลกเป็นกึ่งยางเลยและที่สำคัญสาเหตุที่ซื้อตัวนี้มาเพราะอะไรรู้ไหมมันถอดหน้ากากออกมาง่ายมากเพื่อที่จะคอสตอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูคาใจก็คือว่ากูสามารถเปลี่ยนเป็นลูกตาบรายใส่ได้ไหมเหมือนไม่น่าจะได้อะเพราะว่าดูตาแล้วคนละไซส์เลยจับมันถอดกางเกงในก่อนนะกูเหมือนเป็นคนโรคจิตเนาะเฮ้ยมันน่ารักกว่าที่คิดน่ารักกว่าที่คิดเยอะมากดูสิแกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาบีบีเกิร์ลนะครับบีบีเกิร์ลแล้วก็แถมพาร์ทมือเปลี่ยน1ชุดพาร์ทมือนะพาร์ทมือเปลี่ยนซึ่งเซตเนี้ยที่เราซื้อมาในราคา 1,000 บาทตอนที่ว่าไปนาทีทองกับเขามาเนี่ยก็มีชุดใหญ่1ชุดถุงเท้า1คู่กางเกงใน1ตัวรองเท้านะ1คู่รองเท้านี่รู้สึกจะน่าจะเป็นไซส์บลายใส่ได้มั้งเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปเล่นกับน้องบลายได้ก็มีวิกผม1อันวิกผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นวิกผมใส่อะไรใส่ได้บ้างเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีก็จัดว่าคุ้มแหละเราจะมาชำแหละเรามาตรวจสอบข้อต่อก่อนก็โอเคนะจัดว่าแจ่มจัดว่าแจ่มเลยจัดว่าใช้ได้อ่ะวิธีเช็คข้อต่อตุ๊กตานะว่าตุ๊กตาตัวนั้นดีไม่ดีนะให้ทำอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดแบบว่ามันอยู่อย่างนี้ปุ๊บไม่มีแบบว่าหล่นลงมาอย่างเงี้ยแสดงว่าตุ๊กตาตัวนั้นมีคุณภาพนะอย่างเช่นตัวนี้ก็มีคุณภาพเฮ้ยงานดีเวอร์เนี่ยคุณภาพไม่แบบว่าอย่างนี้แล้วก็ไม่แบบว่าอย่างนี้ด้วยก็เอาเป็นว่าสำหรับท่านไหนที่สนใจน้องตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ไปติดต่อหาซื้อเอานะก็มีหลายเจ้าเอามาขายในเมืองไทยแล้วแหละก็มีพี่ๆที่รู้จักหลายคนขายแต่ผมซื้อกับ Facebook ท่านหนึ่งชื่อว่าแม่นางผมหอมนะไปหาดูเอาแม่นางผมหอมเนี่ยแหละนางฟรีออเดอร์ตุ๊กตาครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นก็ไปหาซื้อเอานะสำหรับน้องคนนี้สำหรับตอนนี้ขออนุญาตไปทำการวิจัยอย่างอื่นก่อนว่ากูจะคอสตอมอะไรได้บ้างไหมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ